สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆผู้หลงไหลในเกมหมากรุกทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยกับมิสเตอร์สมายสบายสบายครับผมวันนี้ก็มีหมากกลต้นฉบับหอสมุดวชิรยานมาให้ชมกันอีกเช่นเคยก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้มิสเตอร์สมายกันอย่างท่วมท้นในทุกๆคลิปกันเลยนะครับและหากมีข้อผิดพลาดประการใดไปบ้างกระผมขอน้อมรับแต่เพียงผู้เดียวนะครับยินดีปรับปรุงแก้ไขครับผมและขอรับรองว่าจะพยายามก๊อปปี้ต้นฉบับไม่ให้ตกหล่นเพื่อให้พี่น้องได้เพลิดเพลินและเพิ่มพูนความรู้กันอย่างถูกต้องตามหลักที่ครูบาอาจารย์ท่านได้ถ่ายทอดไว้ให้ดีที่สุดนะครับคลิปนี้มีคนอะไรกันบ้างไปชมกันเลยครับผมดูกลต่อมานะครับผมพี่น้องกลนี้ชื่อกลที่94นะครับไม่มีชื่อกลนะครับมีแต่หมายเลขนะครับกลที่94นะครับผมนี่ผังหมักกลก็เป็นประมาณนี้นะครับผังหมักกลนะครับผมท่านครูบอกว่า3ทีหนีนะครับ4ทีไล่นะครับ3ทีหนี4ทีไล่นะครับผมกลที่94เดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับผมพี่น้องกลที่94นะครับในผังในกระดานนะครับผมฝ่ายไล่นะครับมีขุนมีม้ามีเรือมีเบี้ยงายนะครับฝ่ายหนีก็มีขุนแดงตัวเดียวอยู่กลางกระดานเลยนะครับผมพี่น้องลองดูนะครับผมว่าเอ๊ะแบบนี้นะครับ3ทีหนี4ทีไล่เท่านั้นเองนะครับผม3ทีหนี4ทีไล่เท่านั้นเองนะครับลองพี่น้องลองวิเคราะห์กันดูครับว่าเอ๊ะแบบนี้นี่นี่จะเดินตัวไหนก่อนดีครับผมลองมีครับกันดูนะครับเอาล่ะนะครับผมลองเดี๋ยวเรามาเดินกันเลยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาสาบาลีนะครับเสียเวลานะครับผมเดินเลยนะครับลูกจนนี่ครับผมเป็นสี่เหลี่ยมจัตุจักรเลยนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะครับผมไม่ใช่สี่เหลี่ยมจัตุจักรนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับผมนี่ครับผมพี่น้องอยู่ขุนแดงเดสมอลเล่นะครับอยู่กลางผู้ต่อสู้เลยนะครับผมอยู่ฝ่ายไล่เลยนะครับอยู่กลางกันสวยสดงดงามมากเลยนะครับผมพี่น้อง94นะครับผมเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันดูนะครับผมว่าเอ๊ะทำไมจนแบบนี้ได้นะครับนะครับตั้งมาแป๊บนะเอานะครับผมพี่น้องสังเกตดูว่าขุนถูกอะไรครับขาวนะครับใช้เรือตรึงคลองหกไว้นะครับดักหลังไว้ก่อนนะครับไม่ให้ขุนเตลิดไปทางด้านข้างบนได้นะครับผมใช้เรือดักหลังไว้นะครับถ้าเราเล่นในเกมจริงเราจะเจอกันบ่อยๆนะครับผมดักหลังคู่ต่อสู้นะครับผมคู่ต่อสู้ก็จะมีพื้นที่ในการเดินน้อยลงนะครับว่าขุนแดงเดินไปทางไหนได้บ้างครับขุนแดงสามารถหลบมาทางนี้ก็ได้นะครับเนี่ยนี่ไปทางนี้ได้นะครับสังเกตดูในเนื้อแท้จริงๆนะขุนแดงก็สามารถเดินได้แค่2ตาเองนะครับมาที่จอ4นะครับผมแล้วก็คอ5เท่านั้นเองนะครับผมนอกนั้นถูกขาวตรึงไว้หมดนะครับผมเรามาดูกันนะครับขาวใช้ม้าเดินมาออกมาก่อนนะครับผม
ปั๊บหมุนเดินออกมาทางนี้เพื่ออะไรครับล็อกตาใช่ไหมฮะสังเกตอยู่พี่น้องจะสังเกตเห็นมากลหลายๆมากลถ้าฝ่ายผู้ต่อสู้ไปหนีนะครับมีทางเลือกได้2ทางนะครับฝ่ายไล่อ่ะ ก็จะไปปิดทางหนึ่งไว้เพื่อที่จะให้ฝ่ายหนีนะไม่ต้องคิดมากนะครับก็คือเดินมาได้ทางเดียวนะฮะนี่ฮะเอามาไปปิดคอ5ไว้นะครับขุนแดงก็เริ่มออกมาทางนี้นะครับปั๊บขุนแดงออกมาแล้วนะครับแล้วก็ขุนแดงออกมาแล้วปั๊บมาโยกมาอีกนะครับนี่มารุกถามว่าทำไมโยกมาทางนี้ถ้าม้าไม่โยกมาลุกตานี้ขุนก็จะปิ้นมาทางนี้ได้ใช่ไหมครับผมปิ้นมาทางนี้ได้เพราะนั้นม้ามาที่หอ2เพื่อที่ไม่ให้ขุนออกมาด้านนี้ม้าออกมาด้านนี้ไม่ได้ก็ต้องกลับไปทางเดิมนะครับไปที่หอ5เหมือนเดิมนะครับผมปั๊บบังคับขุนขึ้นไปที่เดิมแล้วเป็นทีบทบาทของขาของขุนขาวบ้างครับขุนขาวก็ขึ้นไปที่ขอ4มาให้ขุนออกไปด้านนี้ได้นะครับขุนออกมาไม่ได้เป็นไงครับมีตานี้ตาเดียวในโลกนะครับที่ขุนสามารถมาได้แดงครับมาแบบนี้ก็คือเป็นไงครับเรือลูกเลยจนเลยนะครับพี่น้องนี่ครับกลที่94จริงๆควรจะมีชื่อกลนะครับแต่นั้นครูไม่ได้ชัดเขียนไม่ได้เขียนไว้นะครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวเราลองมานับกันดูนะครับผมพี่น้องหนึ่งจบไปแล้วเรียบร้อยนะครับหมากกลชุดนี้หากพี่น้องชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในการชมกลต่อๆไปมิสเตอร์สมายจะนำกลเด็ดๆมาให้พี่น้องได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ